สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนคศ2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยมันสนั่นเมืองณเวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา 18.00 นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24U ในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา 20.30 นโดยประมาณมาดูคู่ที่1ในการศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งนั้นเพชรเตชินชลบุรีอาร์ตมวยไทยหรือชื่อเก่าคือเจ้าหนุ่มราศีใต้เพชรบุรีหรือสวีระวันนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยชลบุรีอาร์ตมวยไทยยิมที่จังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้เจอกันทางด้านเพชรอีสานปอสถานเมืองหรือแก่นอีสานสิทธิ์เอกอุบลหรือหนุ่มพรเทพหรือชอราชพัสดุอีสานหรือสิทธิ์แชมป์นะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด100ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรเตชินชลบุรีอาร์ตมวยไทยชั่งน้ำหนักได้100ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรอีสานปอสถานเมืองชั่งน้ำหนักได้99.9 ขาดไป .1 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรอีสานปอสถานเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นมวยเก่าเกมนะครับการผ่านมวยมาดีครับฝีมือดีศาสตร์แข้งแรงค้ำแทงขวางหน้าดันแทงมีเข่ายัดไส้หมัดต่อยแรงแล้วก็เป็นหลานของสถานเมืองเล็กปอสถานเมืองครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรอีสานปอสถานเมืองนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ล่าสุดก็ไปชนะคะแนนเพชรเดชวอสังประภัยเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2560นะครับแล้วก็เหลือเวทีมานานแล้วก็ต่อยแถบภูธรย่านภาคอีสานครับแถวอุบลศรีสะเกษครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นเพชรอีสานปอสถานเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นเพชรเตชินชลบุรีอาร์ตมวยไทยยิมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นเพชรเตชินชลบุรีอาร์ตมวยไทยนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือจัดจ้านดักเตะดักต่อยผิวอาวุธหลากหลายรวดเร็วเข้าไวออกไวตีหัวเข้าบ้านครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเพชรเตชินชลบุรีอาร์ตมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะนกเพชรพอใจบาสทุ่งเขาหลวงในยกที่3เมื่อวันที่11เมษายน2566ที่จังหวัดมหาสารคามฝ่ายล่าสุดก็ชนะคะแนนยอดสิชาจอมทัพมวยไทยนะครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2566ที่จังหวัดระยองครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นเพชรเตชินชลบุรีอาร์ตมวยไทยยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรอีสานปอสถานเมืองนะครับเก่าเกมการผ่านมวยมาดีกว่าครับผ่านมวยระดับไก่ป่าพอวิเศษยิมแล้วก็เพชรเดชนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นหลานชายของเจ้าสถานเมืองเล็กด้วยผมมองว่าวันนี้กระดูกดีกว่าการผ่านมวยดีกว่าความเป็นมวยดีกว่าแม้ว่าจะเหลือเวทีไปนานแต่ถ้าว่าก็กลับมาหายใจบ้างแล้วที่ภูธรครับวันนี้เข้ามาหายใจที่เมืองกรุงครั้งแรกผมมองว่าน่าจะแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรอีสานปอสถานเมืองนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมาลัยทองนุ้ย4มุมเมืองหรือโรงเรียนกีฬานครปฐมนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดเพชรชบูรณ์ซ้อมในค่ายมวยนุ้ย4มุมเมืองที่ปทุมธานีนี่เองวันนี้เจอกันทางด้านผู้สิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทหรือเทพบุตรอขำอินนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษซ้อมที่ค่ายมวยอขำอินอยู่ที่สิงห์บุรีนะครับอยู่กับพี่เตลำไซวันนี้ชกกันในพิกัด110ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านมาลัยทองนุ้ย4มุมเมืองชั่งน้ำหนักได้ 110.8 ลดไป 0.8 นะครับส่วนทางด้านผู้สิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับชั่งน้ำหนักได้ 110.5 ลดไป 0.5
ครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องขวางหน้าดันแทงแล้วก็มีศอกหมัดแรงบุดูดดันยืนระยะมั่นคงหน้าเสือดีสิ่งแวดล้อมดีครับนี่คือสไตล์การชกของน่านภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทนะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางน่านภูสิงห์นะครับต้องบอกว่าสดจากขั้วสดจากเต้านะครับ3ฟอร์มหลังนี่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับก็ชนะนอกทางด้านนฤนาถเกียรติเจริญชัยในยกที่2เมื่อวันที่12สิงหาคม2516ที่จังหวัดสิงห์บุรีชนะคะแนนปืนมิศกวันเมื่อวันที่29กันยายน2566ที่เวทีมวยรังสิตไว้ล่าสุดชนะคะแนนศิวราชวรินทิดาเมื่อวันที่27ตุลาคม2566ที่เวทีมวยรังสิตคำนี้ก็คือฟอร์มหลังของด้านภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนโพรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทางด้านมาลายทองนุ้ยสี่มุมเมืองกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นมาลายทองนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเป็นมวยสองกาดผิวเตะต่อยแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งนั่นมาลายทองนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะคะแนนกระต่ายทองรถสวยจัดเจ็ดสายผิวเมื่อวันที่17สิงหาคม2516ที่เวทีมวยราชดำเนินชนะนกปลายฟ้าสอแสงชัยในยกที่4เมื่อที่8กันยายน2516ที่เวทีมวยรังสิตไฟล์ล่าสุดแพ้นกให้กับทางด้านคอลัมพลันชัยในยกที่2เมื่อวันที่15ตุลาคม2516ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านมาลายทองนุ้ย4มุมเมืองนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบมวยสดมวยห้าวมวยมูดุดันผมออกไปที่ทางด้านภูสิงห์ประธานดิ่งคลองสวนภูรีสอร์ทจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ด99หรือซุปเปอร์เจ๋งสิทธิ์ครูเยี่ยมหรือสิทธิ์พี่เสือนะครับเป็นมวยมาเข้าเวรแทน9กรัตสอเทียนโพนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์แต่ทว่าซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99อยู่กับเฮียตีทีเด็ด99ย่านสุทธิสารนะครับวันนี้เจอทางด้านแสงตะวันมรัตนบัณฑิตหรือทีซีมวยไทยหรือแสงอาทิตย์มวยไทยยิมเป็นลูกชายของแสงอาทิตย์สสิปภายิมนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดระนองซ้อมที่ค่ายมวยทีซีมวยไทยย่านนวมินทร์74แถวตลาดปัทวิกรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด143ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ด99ชั่งน้ำหนักได้143ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านแสงตะวันมรัตนบัณฑิตก็ชั่งน้ำหนักได้143ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านแสงตะวันมรัตนบัณฑิตนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธหนักแรงเหลี่ยมเชิงดีฟอร์มสดฟอร์มห้าวครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านแสงตะวันมรัตนบัณฑิตนะครับส่วนฟอร์มหลังนี่3 4ฟอร์มหลังนี่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับวันนี้จัดไป2ฟอร์มนะครับชนะคะแนนแสงเทียนจิ๋วทีเด็ด99เมื่อที่8กันยายน2516ที่เวทีมวยรังสิตไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนอินทรีดำสิทธิ์พนมทองเมื่อวันที่5ตุลาคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านแสงตะวันมรัตนบัณฑิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน่านซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ด99กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน่านซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ด99นะครับเป็นมวยเข่าเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นแล้วก็แข้งขวาแรงบุดุดันล็อกตีเหนียวแน่นมีเข่ายัดไส้แรงโยนแทงไปปลายแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าครับถึงจะมาแทนแต่ว่าทำการฟิตซ้อมต่อเนื่องเป็นประจำครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านซุปเปอร์เจ๋งทีเด็ด99นะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านซุปเปอร์เจ๋งนะครับก็แพ้คะแนนแก่นนครดาบรันสารคามเมื่อวันที่14ตุลาคม2516ที่จังหวัดนครราชสีมาไฟล์ล่าสุดชนะนกแก่นนครน้ำจิ้มดาบรันสารคามในยกที่2เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2516ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้าน
ซุปเปอร์จิ๋งทีเด็ด99นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านซุปเปอร์จิ๋งทีเด็ด99นะครับผมมองว่าวันนี้น้ำหนักสบายๆน้ำหนักปล่อยๆของซุปเปอร์จิ๋งทีเด็ด99น่าจะต่อยดีแล้วก็เขายัดไส้แรงวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านซุปเปอร์จิ๋งทีเด็ด99จัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านปาฏิหาริย์พอหลักบุญหรือปอปราณีนะครับน้องบางตอพอหลักบุญนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับซ้อมที่ค่ายมวยพอหลักบุญอยู่ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่กับเสียวุฒิพอหลักบุญนะครับวันนี้ต่อน้ำหนักให้ทางด้านอีสานเหนือโชติบางแสน1ปอนด์นะครับหรือสิทธิ์เอราวัณหรือระนองสิทธิ์เสยหรือสอน้ำหุ่นนะครับนักชกจากเมืองน้ำดำจังหวัดกาฬสินธุ์แต่ถ้าว่าไปซ้อมที่สนามกีฬากลางจังหวัดระนองนะครับโดยมีเสียโชติบางแสนพรพิมพ์ไทยนะครับให้การดูแลบำรุงดีบำรุงถึงวันนี้129กับ130คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านปาฏิหาริย์พอหลักบุญชั่งน้ำหนักได้ 130.2 ลดไป 1.2 นะครับส่วนทางด้านอีสานเหนือโชติบางแสนชั่งน้ำหนักได้ 130.3 ลดไป 0.3 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านอีสานเหนือโชติบางแสนนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายแรงต่อยซ้ายแรงขวางหน้าดันแทงแล้วก็เป็นมวยที่อาวุธจุกจิกอาวุธหลากหลายอาวุธเยอะกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของด้านอีสานเหนือโชติบางแสนนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านอีสานเหนือโชติบางแสนนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ยังสะกดคำว่าชนะแพ้ไม่เป็นนะครับชนะรวดนะครับ3ฟอร์มหลังนี่วันนี้จัดไป2ฟอร์มชนะคะแนน9กลัดสอเทียนโพเมื่อที่7กันยายน266ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล่าสุดชนะคะแนนปานเพชรไฟเตอร์มวยไทยเมื่อที่10ตุลาคม266ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านอีสานเหนือโชติบางแสนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านปาฏิหาริย์พอหลักบุญกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านปาฏิหาริย์พอหลักบุญนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเปิดเกมเดินหน้าคำแทงบุดุดันแข็งแรงแข็งแกร่งครับนี่คือสไตล์การชกของด้านปาฏิหาริย์พอหลักบุญนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับ2ฟอร์มหลังนี่ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นแพ้คะแนนสมรักน้อยมวยเด็ด789เมื่อที่25สิงหาคม266ที่จังหวัดพะเยาไฟล่าสุดก็แพ้คะแนนยอดธงสจต้องปราจีนเมื่อที่26ตุลาคม216ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านปาฏิหาริย์พอหลักบุญนะครับสำหรับมวยวันนี้นะครับคู่ที่4ผมออกไปที่ทางด้านอีสานเหนือโชติบางแสนนะครับกำลังสดกำลังห้าวยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นวันนี้ได้น้ำหนักอีก1ปอนด์นี่ผมมองว่าสบายนะครับเตะล่อเป้าแน่ครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านอีสานเหนือโชติบางแสนให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ้งๆรวยๆสวัสดีครับ